สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกแล้วนะคะกับช่องปรุงเองปลูกเองจิ๊บโฮมครัวบ้านๆทำอาหารเป็นเรื่องง่ายๆจิ๊บนะคะวันนี้นะคะจิ๊บจะมาแชร์วิธีการทำเค้กกล้วยหอมค่ะเป็นเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตนะคะและเป็นสูตรเนยค่ะปกติแล้วเค้กกล้วยหอมเนี่ยก็จะใช้เนยหรือน้ำมันนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรเนยค่ะซึ่งจะมีความหอมของเนยและอร่อยมากๆเลยนะคะได้กลิ่นของเค้กกล้วยหอมบวกกับช็อกโกแลตแล้วก็มีช็อกโกแลตชิพอยู่ด้านในนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะจิ๊บชอบมากๆเนื้อด้านในนี่ชุ่มฉ่ำหวานกำลังดีนะคะสามารถทำกินหรือทำขายก็ได้ค่ะก่อนไปเริ่มลงมือทำจิ๊บฝากกดติดตามช่องเล็กๆของจิ๊บเพื่อเป็นกำลังใจให้จิ๊บด้วยนะคะและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของจิ๊บด้วยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกนะคะเนยค่ะจิ๊บใช้100กรัมนะคะจิ๊บจะเอาไปเข้าไมโครเวฟ40วินาทีถึง60วินาทีนะคะแล้วก็เอานำมาคนต่อให้เขาละลายค่ะแล้วก็พักไว้ให้เขาเย็นนะคะแล้วเรามาดูที่กล้วยนะคะกล้วยหอมค่ะของจิ๊บเป็นกล้วยที่สุกงอมนะคะแล้วจิ๊บเอาไปแช่ช่องฟรีซนะคะแล้วจิ๊บก็เอาออกมาละลายสีเขาก็จะเข้มแบบนี้ก็สามารถเอามาทำเค้กกล้วยหอมได้อร่อยเหมือนกันนะคะแล้วจิ๊บก็จะบดค่ะใช้ที่บดหรือใช้ซ่อมหรือนำไปปั่นก็ได้นะคะบดให้เขาละเอียดนิดนึงค่ะให้พอละเอียดประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะจิ๊บจะใส่กลิ่นกล้วยหอมลงไปประมาณครึ่งช้อนชาค่ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่แล้วคนให้เข้ากันค่ะแล้วพักไว้ก่อนนะคะต่อไปเรามาดูวัตถุดิบค่ะก็จะมีกล้วยบดแป้งอเนกประสงค์เนยน้ำตาลไข่ผงโกโก้ช็อกโกแลตชิพและเกลือค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาร่อนแป้งไว้ค่ะแป้งอเนกประสงค์160กรัมผงโกโก้20กรัมถ้าใครชอบช็อกโกแลตเข้มสามารถเพิ่มผงโกโก้ได้สัก10กรัมนะคะผงฟู1ช้อนชาค่ะเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาและเกลือเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาทีนี้ก็ร่อนรวมกันแล้วพักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะไข่ไก่เบอร์12ฟองที่จะใส่น้ำตาลทราย100กรัมที่ผสมระหว่างน้ำตาลทรายขาวกับน้ำตาลทรายสีทองนะคะหรือจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะจะตีบนน้ำร้อนนะคะ1นาทีค่ะเพื่อให้ไข่เนี่ยฟูเร็วขึ้นนะคะใครจะตั้งบนเตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าก็ได้นะคะจิ๊บใช้แบบนี้สะดวกดีค่ะก็ยกขึ้นไปตีบนน้ำร้อนนะคะ1นาทีค่ะหรือให้เขาพออุ่นๆนะคะแล้วก็ยกลงมาตีต่อด้านล่างค่ะตีต่อประมาณ 5-6 นาทีค่ะหรือจนไข่กับน้ำตาลเนี่ยขาวฟูแล้วก็ไม่จมนะคะพอยกขึ้นมาเลยค่ะเนื้อเขาจะไม่จมเร็วแบบนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะต่อไปนะคะใส่แป้งกับผงโกโก้ผงฟูที่เราร่อนเอาไว้ลงไปค่ะแล้วจิ๊บก็จะร่อนอีกรอบนึงเลยนะคะทีนี้ก็ใช้พยายามคนให้เข้ากันค่ะเพื่อไม่ให้แป้งฟูกระจายก่อนที่เราจะใช้เครื่องตีนะคะต่อไปจิ๊บจะใส่แท่นหมุนแล้วก็ตีความเร็วต่ำ1นาทีค่ะใช้พายางปาดด้วยนะคะเพื่อให้เขาเข้ากันดีพอครบ1นาทีเสร็จแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นความเร็วกลาง2นาทีค่ะระหว่างนั้นเราจะใส่เนยละลายลงไปนะคะค่อยๆหยอดลงไปให้เป็นสายค่ะก็คนให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันเสร็จแล้วใส่กล้วยหอมบดลงไป240กรัมนะคะทีนี้ก็ตีต่อให้ครบ2นาทีนะคะพอครบ2นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะยกลงมาใช้พายางเนี่ยคนอีกทีนึงนะคะให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีเสร็จแล้วก็จะได้เนื้อเบทเทอร์ประมาณนี้นะคะแล้วจิ๊บจะใส่ช็อกโกแลตชิพลงไป50กรัมค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกรอบนึงค่ะเสร็จแล้วเอาใส่ถุงบีบนะคะก็จะบีบได้ง่ายขึ้นค่ะจิ๊บใช้ถ้วยจีบฟอยล์2816ค่ะทีนี้ก็บีบใส่พิมพ์เลยค่ะบีบใส่เกือบเต็มเลยนะคะถ้วย2816นะคะจะได้ประมาณ 19-20 ถ้วยค่ะพอบีบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจิ๊บก็จะแต่งหน้าด้วยช็อกโกแลตชิพใส่ได้ตามชอบเลยค่ะต่อไปนะคะนำเข้าอบค่ะที่ไฟ200องศาไฟบนล่างเปิดพัดลมเวลา10นาทีค่ะพอครบ10นาทีเสร็จเรียบร้อยนะคะลดไฟลงให้เหลือ160องศาและอบต่ออีก 10-12 นาทีค่ะหรือแล้วแต่ขนาดของพิมพ์และปริมาณเค้กที่เราใส่เข้าไปในเตาด้วยนะคะเตาอบของแต่ละคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเนาะจิ๊บอบเท่านี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วยกลงจากเตานะคะแล้วนำมาพักบนตะแกรงให้เย็นค่ะเค้กที่สุกแล้วนะคะเมื่อนำออกจากเตาอบเขาก็จะยุบลงนิดนึงนะคะก็เป็นเรื่องปกตินะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะอร่อยด้วยนะคะหอมอร่อยหวานกำลังดีค่ะเค้กกล้วยหอมกับช็อกโกแลตเนี่ยเข้ากันมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ทำขายนะคะก็เป็นอีกรสชาตินึงเพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้านะคะเค้กกล้วยหอมเนี่ยถ้าเราพักไว้ค้างคืนนะคะเนื้อเค้กก็จะชุ่มฉ่ำขึ้นนะคะหน้าเค้กก็จะฉ่ำเนื้อด้านในก็จะนุ่มขึ้นค่ะด้านในก็จะมีช็อกโกแลตชิพผสมอยู่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ